ไปต้องรามาต้องไหว้สาธุสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกหลวงปู่บุญธรรมนะครับหลวงปู่บุญธรรมหลวงปู่บุญธรรมจงมาเป็นพยานประสาทพรให้กับลูกให้ลูกทุกคนชาวคณะของยิ่งรักอริพรจงมีงานมีการปังปังปังศิลปินของเรานะคะท่านผู้ชมนี้ทางแม่ครัวคณะกรรมการบอกว่าเป็นศิลปินวัยรุ่นหนุ่มสาวเด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะตัวเล็กให้หนึ่งคนนะคะน้องเขาใหญ่นะคะบทบาทการแสดงขึ้นหน้าเวทีนี้ท่านมองดูมีนางเอกน้องเชอรี่นางเอกน้องกิฟต์พุ่มบุญนางเอกน้องเมย์มาริสาดาวตลกและดาวร้ายฝ่ายหญิงน้องคิวซี่แล้วก็น้องตองรักน้องยิ่งไรน้องโฟกัสและน้องดิวเทอร์กอร์นะคะแจกยิ้มแจกยิ้มไม่ให้ท่านเจ้าภาพเจ้าภาพใจดีใจดีนะคะเจ้าภาพของเรารวยแล้วต้องรวยขึ้นอีกขึ้นอีกนี่คือคำพรจากทีมงานของยิ่งรักอริพรนะคะรางวัลน้ำใจที่มอบให้นะคะอันนี้เป็นความผูกพันของเจ้าภาพนะคะความตั้งใจของเจ้าภาพคุยกันถึงตีหนึ่งเลยนะคะอ่า
าธุสาธุสาธุอันนี้มาถึงเพลงช้าจนถึงเพลงเร็วเพลงเร็วจนถึงเพลงเวลาแต่ยังไม่ได้ลาเพราะแม่พี่น้องไปไหนลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าลูกได้ลำถวายให้ท่านจงปกปักพิทักษ์รักษาสาธุสาธุสาธุเสียงปรบมือให้ขอบใจมากนะคะใครว่าต่ำว่าต่ำไม่ตามใครตัวเป็นเราเราเป็นใจที่ไขว้เขวใช่เกกะระรานพานเสเทเป็นลิเกใช่เป็นโจรข้นเขากินโมนตีปีพาดชายวันชวนเลสินรวงว่าเอาแขกเฉดชายผู้แสดงนะบัดนี้ฮัชชาเพลงที่คุณต้องรู้จักยิ่งรักแสดงแล้วจ้ะแม่จ้าอยู่นี้ครับทีมงานเพลงที่ราชดิพรขอภูมิใจจะเสนอโนนิยายในท้องเรื่องไรคือรอยแพ้พยาบาลครับที่ท่านนั้นต้องติดตามชมตั้งแต่ฉากแรกถึงฉากเอาสารท่านจะได้รับรู้ครับที่มาของเรื่องนี้180วินาทีต่อจากนี้ครับทีมงานเพลงที่รักอริพรรับใช้จากท่านผู้ชมด้านหน้าเวทีและทางด้านไร้สดมหานครทีวีเป็นอย่างไรในท้องเรื่องก็โปรดติดตามชมยิ่งรักภูมิใจเสนอเสนอระวังศึก2แผ่นดินครับนำทัพโดยทางซ้ายมือท่านผู้ชมครับทีมโกโฟกัสและน้องตองรักมหาราชาเราส่งสุภราชสารไปสู่ขอมหาราณีแต่โดยดีแต่ดูสิ่งที่ท่านตอบกลับมาให้นำหม้อใหม่แขวนคอมาท่านหมายความว่ายังไงความหมายของเราก็คือนำหม้อใหม่แขวนคอมามันก็คือคำที่เราคิดว่านั้นเหมาะสมกับท่านท่านรู้หรือไม่ว่ามหาราณีนั่นก็คือราณีของเราท่านรู้ทั้งรู้แต่ยังส่งสุภราชสารตามมาขอราณีของเราไปเป็นคู่ของท่านมียางอายบ้างหรือเปล่าพระราชาไม่ทางเลือกท่านแต่โดยดีเราส่งสุภราชสารไปเพื่อไม่อยากให้ท่านนั้นเสียเลือดเนื้อทหารแม้แต่คนเดียวแต่ท่านตอบสารตากลับมาอย่างนี้เปรียบเสมือนดูถูกศักดิ์ศรีของเราพยุคติได้ถ้าอย่างนั้นเห็นดีกันลองดูมหาราชาเพื่อชายดูท่านสบายเบิกบานเพื่อสำเริญกับความเรามีอบประสาทขาดสาวยังไงเราก็ไม่ยอมยกราณีนี้เป็นของท่านแน่เราจะปกป้องราณีถึงที่สุดเราทั้งคู่เป็นเพื่อนกันขอยืมเมียสืบพันธุ์หน่อยนะเพื่อนปากดีเอามาเป็นแม่สี่เดือนแล้วเจ็ดเดือนให้หลังแล้วจากคืนนางหน้าหนาว
ช่จ่าหัวหมอที่ขอเมียเพราะเราอยากของเคียชั่วคราวยังไงเราก็ไม่ยอมยกมหาราณีเป็นของท่านเป็นแน่เป็นถึงมหาราชาแต่ขาดธรรมะทุกข้อดวงตาหน้าหัวรอตกทับมาขอเมียข้าวทำไมกระดาษคิดอยากได้ทำไมเราให้โอกาสท่านเลือกแล้วแต่โดยดีแต่ถ้าหากว่าท่านนั้นเลือกที่อยากจะเสียเลือดเยอะก็ท่านก็เข้ามาไม่ว่ายังไงเรายังไม่ยอมยกมหาราณีให้เป็นของท่านเมียเราจะปกป้องด้วยชีวิตเสียท่าก็เอาองค์กษัตริย์พยุคขยีบัดนี้เรามหาราชาพาดข้าเตียทีให้แก่องค์กษัตริย์พยุคขยีเราก็เปรียบเสมือนลูกไก่ตกอยู่ในกำมือของท่านท่านก็ฆ่าแล้วทิ้งซะสิการฆ่าท่านนั้นมันง่ายเกินไปแค่เพียงไม่กี่เพลงลงท่านก็ไม่สามารถเอาชนะในศึกครั้งนี้ได้ท่านรู้หรือเปล่ามหาราชาเราก็ไม่ต่างอะไรกับท่านเราก็รักมหาราณีเช่นเดียวกันแต่ท่านก็รู้แต่มันแตกต่างกันตรงไหนรู้หรือเปล่ามันแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างกันตรงที่มหาราณีนั้นเลือกท่านไม่ได้เลือกท่านก็มหาราณีแล้วเรารักใครชอบพอกันท่านก็รู้ว่าราณีมันเป็นราณีของเราท่านควรจะเลิกยอแยได้แล้วเพื่อนชายถ้าหากพวกการประลองฝีมือครั้งนั้นมหาราณีนั้นไม่ได้อ่อนข้อให้แต่เจ้ามิตรนิดเดียวเจ้าจะสามารถเอาชนะมหาราณีได้หรือไม่เจ้าก็รู้อยู่แล้วพดนางมีใจรักเจ้าเพราะวันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยความไม่เป็นธรรมเราก็รักเช่นเดียวกันเจ้าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกเราจะยื่นคำพูดเป็นคำพูดสุดท้ายหากท่านยอมยกมหาราณีให้กับเราทุกสิ่งเราไม่ต้องการเราจะกีทากองทัพกลับสู่เมืองของเราพร้อมกับราณีแต่ถ้าท่านให้ราณีกับเราไม่ได้พระเถรเนชีแม้แต่คนเดียวกูจะฆ่ามันให้หมดองค์กษัตริย์พยุคขยีคำตอบสุดท้ายของไอ้มหาราชาคนนี้นั่นก็คือไม่มีทางยกมหาราณีให้แน่เป็นกษัตริย์ที่แน่วแน่รักประชาชนนี่คือกษัตริย์ที่ดีมหาราชาไหนๆเราก็ปรารภกันอยู่นานเราถามท่านสักหน่อยเถิดวันชื่นคืนสุขท่านใช้พระกรข้างไหนกันล่ะคอยโอบกอดราณียามนางเข้านอนชายชาตินักรบเวลาออกศึกออกสงครามก็ใช้มือขวากำดาบกำถ่วงต่อสู้กับอริราชศัตรูส่วนมือซ้ายเราใช้ให้ความรักความอบอุ่นแก่ราณีของเราถ้าหากว่าท่านใช้มือซ้ายโอบกอดราณีเพราะฉะนั้นกูขอแล้วยุคขยีตรงตัดแขนของพระราชาเพราะฉะนั้นการสนทนาครั้งนี้มันจบลงแล้วเพื่อนชีวิตมึงกูก็ขอหมายจะเอาชีวิตของพระราชาราณีพี่บอกให้เจ้าคอยดูราชโอรสและราชธิดาของเสด็จพี่เจ้าตามเสด็จพี่มาทำไมนานีต้องกลับไปเฉยๆเจ้ารู้หรือไม่ที่นี่มันอันตรายแค่ไหนราณีของนาบอกยานา
ี้กลับไปสิอย่าได้ปิดมิรับความเผาครานี้ต้องหยุดต้องข้ามครานี้เจ้าหนี้กลับไปกลับไปดูแลและทางโอรสของเราครานี้องค์กษัตริย์พยุคคีไม่ว่าอย่างไรเราขอชีวิตครานี้ไว้เถิดเห็นว่าเห็นด้วยความเป็นเพื่อนของเราทั้งสองคนช่างเป็นครอบครัวที่อบอุ่นยิ่งนะเราเป็นกษัตริย์กระหายศึกกระหายสงครามทุกแคว้นหัวมุมเมืองเราต่างได้มาเพียงแค่เราชี้แค่นิ้วเดียวแต่สิ่งที่เรานั้นขาดมาตลอดคือความรักเพียงเจ้าทั้งสองช่างน่าเชื่อใจยิ่งนักท่านรู้หรือเปล่าทำไมเราถึงยังรักราณีจนถึงทุกวันนี้เพราะราณีเป็นหญิงนางเดียวที่มีฝีมือไรมือเทียบบุรุษมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมด้วยจิตใจที่โอบอ้อมและอารีเราถึงอยากได้นางเป็นเมียของเรานักหนาแต่พยุคคีปัจจุบันนี้ราณีตกต้องเป็นเมียของเราทำไมล่ะหญิงสาวในแผ่นดินของท่านก็มากมายทำไมไม่หามาเป็นราณีของท่านสักคนถ้าหาว่าคนอื่นนั่นคือราณีเราจะไม่มายืนถึงจุดนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อนชายขอถามสักหน่อยเจ้าชอบส่วนไหนของราณีข้าเองสิ่งที่ชอบที่สุดในตัวของราณีนั่นก็คือดวงตาผู้นี้ที่มีแต่ความรักความเป็นห่วงตัวข้ามหาราชาว่าแต่ท่านถามเราทำไมมึงชอบดวงตาอย่างนั้นเหรอถูกต้องถ้างั้นทำไมมีดวงตาวันนี้รับดวงตาของมหาราณีราชโอรสราณีราณีเป็นอะไรนะคุณว่าอะไรนะอย่าทำพ่อเราอย่าทำแม่เราอย่าทำพ่อเราอย่าทำแม่เราเด็กปัดลูกพ่อไอ้ชั่วฆ่าคุณทุกสามหาวยิ่งนักไอเด็กปากไม่ซิ่งกินน้ำนมพ่อยืนมานี่สิยาพี่มานี่จะหลอกลูกแม่ก่อนมึงจะโดนทรมานไปรับรางวัลก่อนไปเหมือนมึงจะแทนกูเป็นการส่วนตัวยังอยากเก็บชีวิตมันไว้อยู่ไหมปากกูตะหัวหลุดไปเลยถ้ายังอยากเก็บชีวิตมันอยู่เอาตังค์มาให้ผมด้วยโอ้มี FC ตั้งแต่เล็กแต่น้อยขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับศิลปินตัวน้อยตอนนี้มึงเป็นใครกันวะไอเด็กน้อยลูกพ่อกูถามว่ามึงเป็นใครฉันเป็นลูกโอ้แกเป็นลูกอย่างนั้นเหรอมานี่ซิมานี่มายืนสูงๆเดี๋ยวคนดูเขาลูกพ่อมายืนข้างบนอย่าทำลูกเราเลยมึงเป็นลูกของอีสองคนนี้อย่างนั้นใช่ไหมลูกพ่อใช่นี่จิตใจของมึงนั้นมันช่างห้าวหาญยิ่งนักไม่ต่างอะไรจากมหาราณีแม้แต่นิดเดียวหน้าของมึงช่างคล้ายมหาราณีเหลือเกินแต่กูไม่ชอบเว้ยลูกพ่อฮะฮะฮะอ๋อจะถีบมึงสู้เหรอมึงสู้เหรอลูกพ่อลูกพ่ออย่าทำอะไรลูกกันเลยไอเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมวันนี้เนี่ยทำร้ายเด็กก็ตายจะตายมึงก็รอดมึงจงฟังกูไว้ให้ดีคนเราหนักแค้นอีก20ปีน่ะมันไม่สายถ้าหากวันใดมึงเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็กูจะรอการแก้แค้นของมึงไ
เด็กน้อยแต่ก่อนกูจะไปกูขอฝากลอยแพอย่าบนไปยกขี้ยกขี้ลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อสืบไปในภายภาคหน้าจะต้องสืบชั้นตัดติวงต่อจากเสด็จพ่อ20ปีครบบริบูรณ์เมื่อไรแก้แค้นยังไม่สายลูกเอาอย่างนี้เข้าพักเถอะลูกมีคนเหลือกัน3ข้อ20ปีผ่านไปครับสมมุติว่าณอุทยานครับแบกรักมานานมานานแสนนานเต็มที่อ้างว้างพบกับพระเอกที่สะอาดพาตาละกรไม่มีใครช่วยแบ่งเบาต้องเจอกับเพ้อฝันบางวันยิ่งง้อยเงาเห็นมีแต่เงาเป็นเพื่อนตลอดเวลาอย่างฉันเราเด็กแค่ไหนแต่ยังไงก็อย่างแสนหวานเหมือนเหล้าที่หมักไว้นานยิ่งหวานจับใจสัญญาเลยว่าจะไม่ทิ้งไม่มีกิ่งก่อรอคอยถ้าหากเธอยินดีจะพี่หมดดวงใจร้ายดียังไงรักเธอจนตายจากกันเป็นเธอได้ไหมเต็มใจรับรักคู่ชายอย่างฉันเราเจ็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเหมือนเหล้าที่หมักไว้นานยิ่งหวานจับใจพี่หมดดวงใจร้ายดียังไง
รักเธอจนตายจากกันความรักระหว่างเจ้ามินทาพร้อมด้วยองค์หญิงสีจันทราองค์หญิงพะยะค่ะความรักของเราของสองต้องปกปิดเอาไว้เก่งและเกินว่าสักวันหนึ่งถ้าองค์ท่านบาสดองรุ่งรู้เข้าชีวิตของไอ้มินทาผู้นี้ต้องหาไม่เป็นแน่หญิงเชื่อว่าสักวันหนึ่งองค์พระเจ้าพี่คงจะเข้าใจในความรักของเราทั้งสองและเราทั้งสองจะได้รักกันอย่างเปิดเผยหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนแต่โดยเฉพาะวันนี้คงมีเวลาไม่มากพอดีว่าหม่อมฉันได้รับคำสั่งจากเสด็จพี่ขององค์ท่านบาสรองให้เป็นนำทหารที่มีฝีไม้ฝีมือดีจำเป็นนักต้องเร่งกลับบ้านเกิดโดยด่วนจะไปตามเพื่อนๆมาร่วมเป็นทหารภายในวังรีบไปรีบกลับรักษาเนื้อรักษาตัวหญิงจะรอนะจ๊ะหม่อมฉันไม่อยู่อย่าออกไปไหนนะหม่อมฉันหึงรู้เปล่าไม่ออกไปไหนละจ๊ะห้ามไปให้ชายตามองสาวๆค่ะสัญญาจะรีบไปรีบกลับมาไปก่อนพะยะค่ะรักที่ต้องปกปิดเพราะว่าเป็นกฎข้อที่สามที่องค์กษัตริย์บาสรองตั้งไว้ฉากนี้วิทยาลัยแฟลกเกตเพื่อรบครับท่านผู้ชมพบกันต้นพบกันฉากแรกเลยพบแล้วพบกับพระเอกผู้นำทีมงานพระเอกฉายาที่ทุกคนต้องรู้จักยิ่งรักอาริพรขอเสียงปรบมือสักนิดครับจะภาพร่ำรวยหลายล้านเลยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไม่ร้องก็ไม่ได้แล้วก็จะภาพใจดีด้วยต้องร้องเลยงั้นแหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวร้องไม่นานเดี๋ยวเจอตัวต้องเดินมาแน่โอ้ยพอดำพันถึงท่านจบภาพขอให้ได้รับป
ความรวยหากเจ้าภาพซื้อหวยให้ถูกหวยให้ท่านนั้นรวยเงินหลายให้อายุยืนพินโยประดุดลมโพแตกพลเจ้าภาพจ้าอย่าได้จงไม่ขัดสนสดใสไม่ขัดสนสดใสไม่มีรอยด่างทุกอย่างต้องดีให้ท่านเป็นเศรษฐีเมืองไทยครับขอให้ท่านเจ้าภาพเป็นเศรษฐีเมืองไทยขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมเจ้าภาพเขามาดูมาว่าเดี๋ยวขายที่ได้อีกเจอกันแน่นอนนะครับเขาจะมีให้เราไหมเดี๋ยวเร็วขอบคุณสำหรับรางวัลครับจากท่านเจ้าภาพที่มอบให้กับศิลปินและหัวหน้าผู้นำทีมงานนะฮะครับผมขอบคุณรางวัลออนไลน์นะครับที่มอบให้ขอให้รวยรอยร้านพันล้านนะครับแล้วสวัสดีผู้ชมทางด้านออนไลน์นะครับที่มอบรางวัลให้กับพระเอกยิ่งรักอาริธรสวัสดีครับรับรางวัลจากคุณแม่ก่อนขอบคุณนะรางวัลน้ำใจแม่นะขอบคุณแม่ขอบคุณครับเชื่อไหมเดี๋ยวแม่ก็จะทำตัวอย่างเหมือนเจ้าภาพอ่ะให้พระเอกแล้วให้ตลกคงไม่ทำด้วยนะครับขอบคุณครับแม่ครับแม่นะเดี๋ยวเราลองยืนดูเขาให้พระเอกก็ต้องให้ทำไมแม่ไม่เหมือนพี่คนนั้นเลยวะเออใช่ใจเย็นๆเดี๋ยวเข้ามาฮะกูเป็นคนใจร้อนเดี๋ยวฟังเสียงหวานจากสต็อปรับครับเบี้ยว่าแต่ว่าเขารู้ว่าเราเล่นตรงนี้รู้ดูเกมไม่ได้มาแอบเล่นใช่ไหมฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยสต็อปรับนะครับมาแล้วจ้าฝากไว้ด้วยจ้ะฝากไว้ด้วยจ้ะสต็อปรักมาเองนะจ๊ะฝากไว้จะฝากแรงหนาเนี่ยโอ้โหเชียร์กูเราเหลือเกินมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรือเปล่าพวกแกอย่ากลับไปไหนนะดูยันเลิกนะเออถ้าพวกแกกลับพวกเราจะวางเวรทันทีเลยมึงเขารู้ไหมว่าเราไปเล่นที่นี่ใช่ไหมเขารู้เพราะลิเกมีเยอะมากวันนี้มี3คณะนึกว่าเขาไม่รู้เลยนึกว่าเรามาแอบเล่นกันคิดขึ้นมากผมใจใจน้องทำไมล่ะพ่อเป็นหัวแม่คิดขึ้นมากผมใจจริงแท้สำเนียงแปลกแปลกทำไมล่ะแม่เป็นเมียพ่อผมเป็นลูกเกิดมาทำไมบ้าบ้าพ่อคุณเอ๋ยเป็นเสียงดีจังเลยกูร้องแบบนี้ลิสิตลงถึงไม่หายอะโชไอตัวนี้ต้องให้โชเยอะๆเมื่อวานกูดูไลฟ์สดเมื่อวานเยอะมึงเนี่ยจะไม่ออกทำไมอ่ะแต่คนดูเขาเดินมาบอกบอกว่าไงวะให้ผมได้ออกทูลหัวผมจะเล่นกันตั้งแต่กลางคืนเสร็จแล้วจะไปปั๊มแม่ครัวจะเล่นตั้งแต่กลางคืนจะได้ไปปั๊มแม่ครัวมึงติดใจอะไรแม่ครัวหรือเปล่าเทียบว่าไปด้วยนะครับต้องเชียร์NNN มึงจะหาเรื่องอดอยากกันเลยเออแม่ครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาแล้วก็ต้องเชียร์เขาไม่เป็นไรกูชอบทำลายวัตถุโบราณแฮ่ไอ้หาดไม่ไว้ใจเมียกูแล้วเนี่ยแล้วเมียกูในคณะมีเมียกูแย่เขาหมดเลยไอ้หามาคณะนี้ไม่ดีเลยว่ะไหว้ใครไม่ได้เลยนอกจากพวกแกเนี่ย
ขาหมดเลยนะเนี่ยขอบคุณนะฮะที่มามีนั่งชมกันก็ชมไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับขอบคุณคณะจันทภาพด้วยนะครับก็มีงานทั้งขาดใดถ้าหากว่าขายที่ได้อีกครับโทรไปกลิ้งเดียวเท่านั้นเราจะรีบมาทันทีนะครับติดต่อง่ายครับ 3,900 เข้าไปเรื่อยๆหาแดกเลยถูกยิ่งกว่าถูกขนาดนั้นเลยนะไปช่วงนี้โปรโมชั่นเอาให้มีงานเล่นไว้ก่อนอัญชุนช่ำมันชีวิตของข้าอังสุมาอังสุมาทุกวันนี้อยู่ในวัดชื่ออะไรนี่อังสุกับมึงกับกูต้องไปแล้วแหละอังสุมาอังสุไปอังสุกับอยู่ด้วยกันทั้ง3คนอยู่ที่วัดเราไม่มีพ่อไม่มีแม่มีแต่หลวงตาที่คอยดูแลและคอยซ่อมฝีไม้ลายมือให้เราเฮ้ยแต่เราก็ยังมีเพื่อนรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งไม่ใช่เหรอที่มันเคยให้สัญญาเราไว้อะพี่มินทาเออมันบอกว่าไงวะสั่งเองว่าไงวะบอกว่าถ้าหากว่าไปรับราชการและถ้าหากว่าได้กำหนดจะรีบกลับมารับตัวพวกเราไปเป็นทหารนี่หายไปเลยอะแต่ตอนนี้เป็นเวลาปีกว่าพี่มินทาไม่เคยกลับมาบอกข่าวเราเลยเดี๋ยวคนเรามันได้ดีแล้วมันลืมตัวเนี่ยนะไอ้เกมมึงนี่เห็นไหมล่ะกูกลับมาเจอไอ้ไม่เจอไอ้พี่แอบไปไหนพอดีว่าวันนี้ติดงานติดงานโพสพยาพาเพื่อหาวันนี้ไอ้รับงานไว้อยู่แล้วโอ้ยนี่ถ้าออกทางไลฟ์สดแล้วถ้ามันดูอยู่นะมึงก็ไม่ใช่เพื่อนแท้ไอ้ที่มึงทิ้งน้องพี่น้องมึงอยู่ที่นี่แล้วมึงไปเล่นคนอื่นนี่กูเป็นคนอื่นกูจะมาช่วยน้องเลยเนี่ยฮะด่าผ่านยูทูบเข้าไปเลยบ้าในขณะกูติดงานกูยังมาช่วยมันเลยนะเนี่ยติดงานใครอ่ะติดงานเนี้ยอุตส่าห์ติดงานนี่อุตส่าห์มามาช่วยมึงเนี่ยโอ้ที่โอ้ที่ขอบคุณคุณนาสต็อปรักมากเลยนะเรียกพี่เรียกนาแล้วมันไกลเกินไปมันดูไม่ใกล้ชิดเลยงั้นต้องเรียกลุงแล้วแหละมึงนี่ไม่มีอนาคตจริงเชียวถ้าอย่างนั้นแล้วเรา3คนมุ่งหน้าเดินทางเข้าสู่วังหลวงเพื่อไปตามหาพี่บินทาดีกว่าเจอเพื่อนเราจะได้ทำงานเป็นอาหารรางวัลที่ได้มาไม่ทำอะไรครับเดี๋ยวไปซื้อเครื่องสวอปทุกวันเลยเกิดเป็นชายจอมทั้งชนไม่ยอมให้คนมาบ่นเมียมีเลือดเนื้อซื้อมีลายที่จะงงง่ายต้องเป็นชายตกงานต้องรำตามไปด้วยได้รางวัลแล้วอยู่ที่เกียรติในหาดีในแผ่นดินไม่สิ้นคนดีแผ่นดินถิ่นนี้ไม่มีใครมายาตัวจะตายลงไปก็ตามขอให้ชื่อหรือนามในสนามนี้เรือชนไปเถอะเจ้าอังสุมาพร้อมด้วยเพื่อนรักทั้งสองออกเดินทางเข้าสู่วังหลวงย้อนกล่าวมาทางด้านของมินทาได้เจอกับอังสุมาเฮ้ยอังไปอังสุไปเหมือนเจอคุณหน้าคล้ายๆเหมือนใครคุณจะมาหาอังสุมาอังสุไปเพื่อเราแต่จากกันมาตั้งแต่ยังรุ่นเลย10กว่าปีแล้วจะจำหน้ากันจะไม่ค่อยได้เอ๊ะจะทักสุ่ม4สุ่ม5จะหน้ามันก็คุ้นๆนะถ้าเกิดทักไปถ้าใช่ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดทักไปไม่ใช่อังสุมาอังสุไปตายขายหน้าคนบางกอกกูกลับเมืองดีกว่าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทำง่ายแท้เดี๋ยวต้องเรียกลอยเธอถ้าเกิดไม่ใช่เราก็ไม่ต้องเขินเอ๊ะอังสุมาเฮ้ยเรียกทำไมอ่ะไม่ได้เรียกมีเสียงต่อเรียกไม่ได้เรียกแล้วใครเรียกมึงอ่ะไออังสุไปเฮ้ยเรียกกูทำไมเนี่ยไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกเลยเรียกกูเหรอไม่ได้เรียกใครเรียกกูวะเฮ้ยไอหน้าคนเนี้ยหน้ามันก็คนแต่หุ่นมันไม่ใช่วะเจอเที่ยวกรอบมันไม่หนาขนาดนี้ดีวะถ้าอย่างนั้นแล้วลองเรียกดูเหมือนคล้ายพี่มินทาเลยวะไอหาลิเกช่วงโควิดแม่งอ้วนหมดทุกคนเลยอ้วนหมดทุกคนผมขึ้นมา3โลต้องลองเรียกชื่อลอยๆถ้าเกิดว่ามันใช่มันก็ต้องขารับถ้ามันไม่ใช่มันก็คงไม่ขารับเราเออยังเ
ให้หูแว่วไปชิ้นเดียวไอ้หาลงนู้นเขาเรียกก็เปล่าลงนี้พังลงนี้เด้คุณชอบไม่ได้เรียกคุณชอบไม่ได้เรียกเราอังสุมาเฮ้ยเรียกกูทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยไอ้แค่นี้ก็ขาดสองไอ้ยาสับสนหมดแล้วบินท่าติไอ้บินท่าใช่วะเฮ้ยใช่แล้วบินท่าโอ้ไอ้อังสุมาไอ้อังสุไปเฮ้ยโอยไอ้อังสุมาที่ผมไม่ได้เจอตั้งนานบินท่าคุณจะมองกูทำไมเนี่ยหน้าหลงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงแต่งหน้าเอาหน้าไปคุกขึ้นอย่างหน้าเราขึ้นมาเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผิดคนแล้วผิดท่าอยู่อ๋อผิดคนเหรอไอ้อังสุมาดีครับพี่อ้าวไอ้อังสุไปแหมไม่ได้เจอนานหน้ามึงจะแก่เหมือนเดิมหรือมึงเนี่ยกูแก่มานานแล้วบ้าเหรอเฮ้ยแล้วนี่มันอะไรกันวะนี่กูส่งจดหมายไปตั้งนานแล้วถ้ารับจดหมายให้รีบเข้าวังหลวงด่วนแล้วนี่ป่านี่ต้องให้กูมาตานมันยังไงกันไม่อยากเป็นทหารได้ยังไงหรืออยากจะเป็นเด็กวัดอย่างนี้ไม่เคยได้รับจดหมายถามไม่เคยได้รับเลยแสดงว่าจดหมายนั้นคงตกหล่นบอกแล้วว่าจะส่งจดหมายก็เคยรีบทุกทีเลยทำไมของหายก็ไม่รับผิดชอบนี่วันนี้ที่กูมานะกูตั้งใจจะพาพวกมึง3คนเนี่ยไปรับข้าราชการในวังหลวงขององค์กษัตริย์บาสรองจริงพี่จริงดีใจเหลือเกินพี่ฉันรอวันนี้มานานแล้วแหมพี่ได้ดีพี่ดีไปถึงทหารเพื่อนๆทุกคนก็ต้องสุขสบายไปด้วยโอ้ขอบใจมากเลยแต่ถ้าจะไปตอนเนี้ยกูเห็นว่ามันค่ำแล้วระหว่างทางก็มันผ่านบ้านน้องสาวอยู่ที่บ้านพอดีเลยเอางี้ไปพักผ่อนให้สบายซะก่อนกินข้าวกินปลาซะเรียบร้อยแล้วเราเข้าไม่ต้องห่วงตัวทุกภาคปากกินข้าวแน่นอนไอ้ในพี่นำทางไอ้พี่เฮ้ยโชคดีเว้ยเป็นพาพร้อมด้วยอังสุมาพากันเข้าสู่วังหลวงจากนี้พาทุกท่านมาพบกับดาวยั่วตัวเต็งน้องคิวซี่ไม่ทองคำข้าวนี่นะครับผู้เข้าประกวดรับบทบาทเป็นแม่แย่สีน้องสาวของมิตราสำรวยเรือนร่างสวัสดีนะคะสวัสดีท่านคณะเจ้าภาพด้วยนะคะอยู่ด้านโน้นใช่ไหมคะสวัสดีด้วยนะคะน้องเคซี่ออกแล้วฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพอดีว่าเสียงแห้งก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะถ้าเสียงแห้งไปบ้างต้องให้อภัยกันนะคะสี่เวลาแล้วค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนไม่ได้เล่นลิเกนะคะเล่นดัมมี่ค่ะปี้กับอมสนุกเลยค่ะเมื่อคืนนี้ฉันชอบมากเลยค่ะอมกับปี้เฮ้ยขนลุกถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลยพูดมากไปหน่อยนางโกงไว้สะอาดสวยรูปร่างสำรวยเลื่อนล่าฉันนี่สวยดีดูเปล่งปังดูผิวไม่ด่างเนื้อแดงวันนี้จะร้ายกันสิให้แหลกแม้จะสิจะแสกทุกซอกนางเอกต้องอึ้งร้องอื้อหือไม่ออกทุกซอยทุกซอกตามเสียงนี่แหละฉันนำแนวหน้าซุปเปอร์สตาร์ตัวเต็งมอยจะพามเวลานั่งแล้วเสียงมันไม่ออกขออนุญาตยืนนะคะยินดีต้อนรับสู่สมาคมคนตอแหลนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะด้านนอกได้ยินเสียงเชิญด้านในได้เลยนะคะแม่นั่งก่อนเนาะมาแล้วก็นั่งดูลิเกก่อนนะคะมันสูงต้องยืนมาลงมาพูดมากฉันเองนะคะมีชื่ออยู่แล้วค่ะไม่แย่สีค่ะมีพี่ชื่อว่าพี่มินทาแต่พี่มินทาเนี่ยนะดูสิไปทำงานราชการในเมือง
ทิ้งตังไว้ฉันสามสิบบาทสามเดือนแล้วยังไม่กลับมาหาเจ้าเลยตายแล้วรู้หรือเปล่าเพื่อนอ่านใช้ก็หมดข้าวสารก็หมดตายป่านนี้ไม่กลับมาสักทีคอยดูนะถ้าพี่มินทากลับมาแล้วก็จะด่าเป็นชุดเลยพูดแล้วโอ้โหของขึ้นมึงบ้าละนี่บ้านพี่เองโอ้ยบ้านหลังใหญ่โตเลยพี่ไม่เท่าไรหลังเสร็จ15ล้านพี่รวยเนี่ยพี่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวบ้านมึงหลังเท่าไรนะ15ล้านหลังใหญ่จะเสียอย่างเดียวทำไมหลังคาไม่มีหาได้ฝนตกกูอยู่ตรงไหนกันเนี่ยกูชอบสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นเดี๋ยวดีเอากระดองเอาดองไม่ได้เอาดองเอางี้เดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปตามน้องมาต้อนรับนะครับนี่โดยเฉพาะน้องสาวนะของกูนี่สั่งสอนมาดีๆอย่างกับผ้าที่พับไว้เลยเฮ้ยกินนี่ไงกูรักสตรีพี่ยังไงน้องอย่างนั้นเลยสิ่งที่ดีเลยพี่เดี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยวมากูยิ่งหน้าตาเหมือนกันอยู่เหมือนกันอยู่ไม่แย่สีไม่แย่สีอยู่หรือเปล่าพี่มินทากลับมาแล้วไม่แย่สีพี่มินทากลับมาแล้วเหรอขอดูนะกลับมาแล้วฉันจะด่าให้เป็นชุดเลยไม่แย่สีพี่มินทาพี่กลับมาแล้วเหรอพี่รู้หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ฉันหมดแล้วทำไมฉันก็หมดแล้วฉันเนี่ยต้องทำตัวสวยๆกระโปรงฉันก็ไม่มีพี่รู้หรือเปล่าว่าพี่ทิ้งให้30บาทพี่หายไป3เดือนฉันจะกินแต่ฉันยังไม่พอกินเลยพี่รู้เปล่าว่าฉันนั่งรถเนี่ยฉันก็หมดจะออกไปไหนแต่ละทีเนี่ยฉันก็อายตังค์เติมฉันก็ไม่มีฉันทำยังไงพี่กลับมาแล้วก็ดีเลยนี่เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็กลับมาให้ฉันมากพี่หายไปแบบนี้เลยพี่หายไปแบบเนี้ยฉันก็แย่น่ะสิเวลาฉันไม่มีเงินเนี่ยจะไปเอาที่ใครกูนี่ยืมติดเข้ามาแล้วก็เสียดอกแพงจะบอกว่าฉันเนี้ยเฮ้ยมึงไม่รำคาญสักทีวะแหมกูจะดูจะเหนื่อยจะหยุดตอนไหนเฮ้ยไอ้เธอสักมึงไปตามไม่แย่สีให้กูหน่อยเลยเธอสักเพราะเหี้ยนักรัวถีบไอ้เหี้ยนี่อะไรเนี่ยไอ้พี่มินทาแหมกูไม่แน่แล้วเรียกพี่ไปไว้ไม่แน่แล้วพี่เรียกหนูเธอสักเธอถามกันชื่อเก่าก็เปลี่ยนพี่ลืมว่าเปลี่ยนชื่อแล้วพี่เรียกชื่อจากแบบเนี้ยถ้าใครเข้ามาได้ยินเข้าฉันอายนะพี่พี่ลืมไปว่าน้องเปลี่ยนชื่อเลอรักแล้วเลอรักทำไมลงมาศัลยกรรมไม่ใช่หรอผมชอบไปเลยพี่นี่กลับมาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าพี่กลับมานานๆกลับมาบ้านทีวันนี้พี่พาเพื่อนๆพี่มาด้วยเป็นอะไรเนี่ยตายแล้วมาไม่มาตัวปากใครจะพาเพื่อนมาด้วยพี่จะบอกว่าตอนนี้ข้าวสารกรอกมากก็ไม่มีหน้าผ้าจะกินก็ไม่มีตู้เย็นของเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรแช่เลยแล้วพี่พาเพื่อนมาอีกจะทำยังไงวันหนึ่งนะพี่พาเพื่อนมาบ้านของเราเนี่ยไม่มีจะกินพี่พาเพื่อนมาแบบนี้เราจะต้องตายกันแน่ๆเราต้องตายกันทั้งหมดเลยผีจอกปากมาพูดหรือไงเนี่ยเขาบอกว่าเรียบร้อยเดี๋ยวมันเตะโจกเสียเด็ดเพื่อนที่มารออยู่นอกเลยกำลังหิวข้าวเลยข้าวไปยังไม่กินเลยให้ฉันไปต้อนรับเพื่อนพี่นะต้อนรับเพื่อนเองเดี๋ยวพี่จะรักรออยู่นี่ตายแล้วหมาก็หมาป่าเอาเพื่อนมาด้วยนี่จะเพื่อนมากอกกินใช่ไหมเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นี่ดูแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงออกมาเนี่ยถ้ามีผู้หญิงออกมาเนี่ยนะมึงสวัสดีเขาไปก่อนเลยโอเคไหนวะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นมีผู้หญิงเลยเอ้าลุงมาดิเด็กเขี้ยนถอดต้นสูงถอดปากเลยเอ้าก็ไม่เห็นมีแต่ผู้หญิงเห็นแต่ลุงอ่ะเป็นใครเป็นเพื่อนใช่ไหมสวัสดีครับผมเป็นเพื่อนมินทาครับนี่เกิดวันจันทร์หรือเปล่าเนี่ยรู้เรื่องอะไรครับฟันเหลืองใช่ไหมนี่บูลลี่กันใช่ไหมเนี่ยดอกบัวคู่น่ะใช้มั่งนะไม่ใช้ใช้ดอกบัวขี้แน่เป็นไงมาใกล้ๆเล่นเกมมาใกล้ต้องการอะไรต้องการมาขอน้ำกินครับตดหรือเปล่าเนี่ยทำไมอ่ะรักกันอย่าตดใส่กันสิโทษทีเดี๋ยวผมหมดเป่ากับเป่าตะล้าตดหรือเปล่าเมื่อกี้ท่านตดใส่เหรอนี่ไอ้ข้าไม่ตดใส่เขาเหรอตดใส่ฉันเหรอตดที่ไหนวะทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยกูหาโอ้โหยี่หาวขนาดมึงหาวขนาดนี้เนี่ยจะบ้าแล้วเปิดปอดหายไปแถบนึงเมื่อกี้สวัสดีครับเพื่อนผมอีกคนนึงคือผมเป็นเพื่อนของมินทาแต่งตัวสะทุดมากกูว่ากูแต่งดีตัวดีสุดเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วผมเป็นเด็กวัดนะครับอยากมาใส่นอนสักคืนแล้วก็กำลังหิวน้ำมากเลยครับต้องการอะไรขอน้ำกินสักแก้วเลยครับน้ำไม่ไหลไม่ควายน้ำไม่ไหลไฟดับข้าวไม่ตกไม่ต้องแดดกูยังไม่ได้บอกหิวข้าวเลยบอกข้าวไม่ตกไม่ตกกูเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแม่งหน้าไม่เข้ามันนะไม่เข้าทางมันนะ
เฮ้ยมึงอย่าไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนคุยเองมึงเข้าไปเดี๋ยวมึงก็โดนด่ามึงกูละกูเราต้องมีวาทศิลป์ในการพูดบ้างไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็มึงโดนด่ามึงด่ากูสวัสดีครับคุณคนสวยนี่พูดไม่รู้เรื่องไงมันจะก็ตบพี่ออกไปน้ำไหลพอดีเลยจ้าแล้วเมื่อกี้บอกน้ำไม่ไหลอยากกินอะไรนะคะผมอยากกินน้ำสักแก้วนะครับอะไรนะน้ำแก้วอยากกินอะไรนะคะเดี๋ยวน้ำครับอุ้ยจมูกโด่งจังเลยคุณครับหน้าอยู่ข้างบนถึงว่าทำไมแหลมเชียอะไรแหลมอะไรแหลมจมูกค่ะคือว่าอยากกินน้ำหรอคะครับคือว่าตอนนี้น้ำเนี่ยเต็มโอ่งเลยค่ะอุ้ยน้ำฝนเย็นๆลอยด้วยดอกมะลิเชิญน้ำใสเลยค่ะเชิญ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 ค่ะไปในบอกว่าบอกในบอกที่บอกเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะมึงทำอะไรผมเลื่อนจับเลื่อนจับเอวคุณเห็นเอวคุณสายไปสายมาแล้วมึงอะไรมาทิ้งในกูเมื่อกี้ไม่มีอะไรกระดุมหรอกจัดด่านกระดุมพี่มินทาพี่กับเพื่อนนี่คือเพื่อนพี่เอ๋เดี๋ยวพี่ลืมไปเลยที่มากันอย่างเงี้ยของชงของใช้มีมาหรือเปล่าดิฮะโถ่มันยังไม่หมดเลยมีอะไรมาเลยเนี่ยเดี๋ยวดองชัดจักรการเลยอากาศร้อนมากเลยขอพัดลมสักตัวเถอะขายพัดลมใช่ไหมครับผมเดี๋ยวมาเอาที่ชั้นแล้วมุ้งอะมุ้งอะไม่ขันมุ้งเดี๋ยวมาเอาที่ชั้นแล้วก็ขอหมอนคนละใบฮะโอ้ยเดี๋ยวมาเอาที่ชั้นขอเมียสักคนโอ้ยเดี๋ยวมาเอากับชั้นไปกูไม่เอามึงหรอกโจ๊กกูไม่แดกไม่เป็นไม่ต้องคำเชื่อไหมพี่เห็นพี่น้องที่ไรเป็นไงพี่คิดถึงพ่อมากเลยหน้าเหมือนพ่อหน้าเหมือนพ่อนี่แบบนี้ตลอดเลยพี่บาสนานๆจะพูดทีแต่ก็แรงเหมือนกันนะพี่หยอกเล่นพี่แหนไอ้ตุ้ยไอ้ต้องอ้วนไอ้บ้าอ้วนพ่อไอ้สัตว์พี่เราเป็นพี่น้องกันนะฉันหยอกพี่เก่าชื่อเก่าชื่อเก่าชื่อสังหารเนี่ยเอางี้ไหนๆก็มากันแล้วพี่เขาฝากด้วยแล้วกันไม่แย่เสียนี่อย่าไปละลาบละล้วงไม่ล้วงหรอกนี่โดยเฉพาะน้องสาวคนที่กูหวงมากที่สุดเลยนะกูอย่าทำตาเล็กตาน้อยใส่น้องกูไม่ได้นะน้องกูนี่สดสดซิงซิงเลยไม่เคยผ่านมือใครผมสองคนไม่เท่าไหร่ไอ้เนี่ยไม่น่าไว้ใจทำไมอ่ะเอาล่ะต้อนรับจัดเตรียมห้องรับห้องนอนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำอาบท่าก่อนแล้วกันพี่แบบน้ำได้หรออย่าลืมนะหาที่นอนให้เรียบร้อยคุณไม่ยังสีไหนก็ได้คุณไม่ยังสีเข้าพักได้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะว่าตอนนี้บ้านของฉันมันเล็กยังไงก็เดี๋ยวฉันเสียสละแล้วกันเดี๋ยวฉันไปนอนโซฟาข้างนอกส่วนพวกเธอสามคนเนี่ยนอนห้องฉันได้เลยนะดีเหรอครับดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนห้องฉันเลยเกรงใจนะเดี๋ยวฉันไม่เตรียมสำหรับที่นอนให้นะเดี๋ยวจะนอนจะการเฮ้ยไปมึงก็แผลงๆได้ป่าววะนอนบอกว่าพี่มินทาบอกว่าน้องเรียบร้อยอย่างกับผ้าพับไว้โอ้ใช่ผิดเลยผิดหน้ามือกับหลังมือเลยเฮ้ยกูไว้ใจว่ะมึงอะไรไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงแบบนี้เนี่ยอันตรายมึงทำอะไรมากมึงเชื่อกูเหอะกูก็เสียวเหมือนกันนั่นแหละกลัวเหลือเกินดูท่าทางสายตาของไม่แย่สีอ่ะเขาดูเหมือนจะกลืนจะกินยังไงก็ไม่รู้ผู้หญิงสมัยเนี้ยเจ้าชู้แล้วก็หลวงพ่อก่อนที่เราจอดจากวัดหลวงพ่อบอกว่าให้เองเนี่ยแล้วพวกกูสองคนเนี่ยให้บวชก่อนมีลูกมีเมียเออกูรู้หลวงตาเคยสั่งเสียผู้หญิงเจ้าชู้สายตาเจ้าชู้นี่นะป้องกันไว้ก่อนเว้ยป้องกันผู้หญิงเรือนรามทำไมวะมันใช้ได้จริงเหรอเพื่อนคนนอนที่เศร้าแล้วเกิดมันโบราณเราไม่รู้มึงมาว่าอะไรเนี่ยมึงมาเลยป้องกันไว้ทำตามที่หลวงพ่อเคยบอกโอ้โหทำไมพอที่มันตามไซส์ตามขนาดโอ้โหยอดจริงๆไอ้นี่ไม่ธรรมดาสมคำล่ำลือจริงๆแล้วของตัวเอาที่มันสะเดี๋ยวสบายอะไรทำไมไซส์ขนาดเนี้ยมึงก็เห็นก็จับนักมวยไหมก็ตามไซส์ตามขนาดไงโอ้ยแล้วไม่ของกูไอ้ที่เนี้ยไอ้นู่นเนี่ยอยากเล่าเพื่อนเอาไปนอนทำมาไซส์ตามขนาด
ูเดินไปไหนจะอายเขาเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยขนาดนี้นะยังเหลือที่กันนะโหดเดี๋ยวนี่จะเฮ้ยบอกกันมารอไว้ใจระวังตัวให้ดีนะหลับเพื่อนพรุ่งนี้ได้เข้าสู่เมืองปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนมีเจ้าชู้อันตรายในขณะที่เจ้าอังสุมาพร้อมด้วยเพื่อนทั้งสองพักผ่อนอย่างสบายใจเป็นเวลาเดียวกับพี่มะเยสีอยู่ที่นี่ค่ะวางแผนไว้แล้วไว้ดอกของฉันนี่มันบ้านของฉันฉันจะเข้านอกออกในที่ไหนก็ได้ฉันไม่ผิดใช่ไหมแม่แม่ขาปรึกษาหน่อยค่ะหนูจะป้องเขาหนูไม่ผิดใช่ไหมคะเอาสุดการ์ดไปปิดไฟดีกว่าคุณนอนไม่หลับเลยว่ะเดี๋ยวไปปิดไฟให้เสียงยังคุยกันอยู่เลยยังไม่นอนเอาสุดการ์ดไปนอนมืดแล้วส่วนมะแยสีก็ค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆย่องแล้วเขาเกิดอาการคันเขาถึงได้เกาตูดครับผมมึงปิดไมค์ก่อนไปกูไม่ได้คันแม่มันมืดแต่เนาะก็ต้องค่อยๆคำไปคำไปก่อนกระตกกระตากไม่ได้เดี๋ยวเสียงดังอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะตรงไหนนะมืดนะตรงไหนนะเออังสุมาอยู่ไหนมองไม่เห็นคำเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะตีสี่ก็ไม่เจอมึงไงกูสายกระดาษที่ไม่จับทีก็กูไม่ได้อยากได้มึงหนีควายอยู่ตรงไหนนะแสงไฟมันมืดนะจริงค่อยๆคำอังสุมาฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยทำไมมันเป็นไรไปเนี่ยอะไรเนี่ยกูนึกว่าไม้ยังไม่ใช่เลยวะเพิ่งมาเข้ามาก่อนค่ะเลขเข้ามาเลยค่ะตอนนี้เลขเข้ามาเลยเนี่ยกูจำได้แต่คนนี้ที่วิ่งหนีกู้ของวันเนี่ยกูจำได้แต่คนนี้ตามมาอีกแล้วเนี่ยเอากำลังหาอยู่เขาบอกว่าอยู่ลงนู้นอยู่นี่ค่ะย้ายมาลงนี้แล้วค่ะแฟนคลับพ่อไปบอกว่ายิ่งรักยิ่งตรงนี้พ่อไปเรียกมาเลยใครมาค่อยๆค่อยๆเขาจริงค่อยๆคำไปนะเอ๊ะคำเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีนะโอ้โหแหมไอ้อังสุไปไม่ไหวอะฝนดินดำซะหน่อยนี่ไม่ใช่ลูกตะนุกอะไรชายกระโปรงไม่ใช่ลูกตะนุกตะนุกอะไรอยู่นี่แน่เลยฮะโอ้ยจะมาทางนี้ไหมจะกรูเรียกเป็นนกเขาเลยนะอุ้ยงูบองหลานกว่าเนี่ยแม่นายจะได้เจอผู้ชายนะคืนนี้จะได้จับงูบองหลานตัวมันล่าเลยยะสร้างอารมณ์นะมะเยสีพยายามสร้างอารมณ์ให้ตัวเองโอ๊ยโอ๊ยถีบเข้าปากกูเลยอ่ะคางเบี้ยวแล้วมั้งเนี่ยตายแล้วสงสัยละเมอร้องเพลงสร้างมันจะคนนอนดิ้นนะรีบไปใกล้ชะนอนสุดาลีมากันอยู่ตรงไหนนะตายแล้วมืดจังเลยค่ะมองอะไรไม่ค่อยเห็นมันมืดค่ะการขอเป็นเรื่องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหอมเลยหอมเลยตายแล้ว1 2 3เราจะได้ตัดเจาะห้องเสียอะไรวะเปิดไฟทิ้งเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดแล้วเฮ้ยเข้ามาไงเนี่ยหลบทำไมอ่ะหลบฉันทำไมอ่ะเห็นพูดอยู่ตั้งนานแล้วอ่ะเมสีเข้ามาในห้องทำไมอ่ะมันนี่เพียงสุมามันนี่กล่องบอกให้ฟังมาใกล้ๆบอกให้ฟังนี่มานี่
มานี่มานี่มานี่นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้มีอะไรคุยกันซื่อๆเว้ากันตรงๆคือว่าวันนี้ที่มาแย่สีมาหาพี่น่ะก็คือว่ามาแย่สีเนี่ยอยากจะจะอะไรอยากจะประทานโทษครับเป็นอะไรล่ะครับกูกำลังคันกูกำลังจะเข้าเรื่องเนี่ยคือว่าอายๆคือสีคือแบบอยากได้พี่อย่างสุมาไม่เป็นผัวไม่ใช่สีเป็นผัวได้ไหมไม่ได้ได้ถ้าหากว่าพี่มินทาได้ยินพี่ต้องซวยแน่เลยออกไปจากห้องพี่เดี๋ยวนี้เลยถ้าเป็นผัวไม่ได้เป็นเมียได้ไหมเฮ้ยน่ากลัวกว่านั้นอีกนี่ฉันจะขอฉันจะบ้าเหรอถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องรักงวนสงวนตัวทำไมอ่ะนี่มันทำงี้เพื่อนไม่ชอบหรอกเพื่อนชอบคนสวยฮะไม่ชอบเพื่อนตรงที่เธอใส่ขาปลอมมาเนี่ยใช่เหรอถุงน่องกูไม่ใส่ขาปลอมขามันทำไมฉันไม่สวยตรงไหนฮะไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงวงไหมวงตีบอกวงทั้งตัวถ้าฉันรวยจะสวยดูรับรองเลิศหรูดังนั้นสาวไทยไม่เหี้ยมไม่งามหมอทำไม่ได้ถ้าไม่ดึงหมอดึงไม่ได้ทำตอนไข่ไอติมใส่สักนิดนึงเฮียนี่มันเพลงกูเสือกเสือกจริงๆแหมมีเพลงใหม่ไม่บอกนะเพียงมาพี่จะยอมเป็นผัวฉันไหมอ่ะจะลำบากพี่ไม่ยอมไม่ยอมฮะไม่ชอบเจ้าใส่รองเท้าในบ้านเลยทำไมอ่ะมันบ้านของฉันฉันจะใส่ที่ไหนก็ได้จะเป็นนางงามเหรอเออมิสแกนรู้จักเปล่ามิสแกนนนทบุรีอ่ะมีหรือวะมีโอ้โหนี่ไงถึงว่าไปแสดงว่าเขาคงไปซื้อทุเรียนบ่อยรู้ได้ไงก็ทุเรียนคงตกใส่หน้าที่แรกก็จะไม่ทำอะไรหรอกแต่พูดไปพูดมาเนี่ยมึงได้หน้าเละแน่ไอเบียร์มึงเตรียมได้เลยผมมองผมว่ามึงหลุดแน่อย่าเลยอย่าเลยกูถอดรองเท้าก่อนแป๊บนึงได้กลับไปเถอะเป็นผู้หญิงได้มาเยสีถึงกับต้องถอดรองเท้าครับวันนี้เขาต้องได้แน่ครับทำตัวแรงแต่ว่าจริงใจดีกว่าทำตัวสีใสแต่สตอมาแล้วแป๊บแต่ภายนอกกับภายในมันยอดแย่ไม่มีทางต่อมาแล้วขอมาลีวันภาษาของภาคปากหนักแต่มีรักที่จริงใจคนอย่างฉันไม่มีพี่ขอเขาไว้ให้ได้ทุกกันนะใส่ใส่ระวังเดี๋ยวพี่คุณดีๆระวังเรื่องการเตือนเอาไว้ให้ได้ทุกท่านให้ป้องกันไอ้ท่านตัวที่จะต่อมาแล้วเฮ้ยไม่ช่วยพี่มึงเลยฮะเยอะแยะระวังให้ดีก็ไม่ช่วยมีน้อยอ๋อเย็นสีครับไอ้ยี่เดียนลองไอ้ยี่เดียนลองไปเลยไอ้ยี่เดียนตัวแรงแต่ว่าจริงใจดีกว่าตัวใสๆแต่สตอมาแล้วแววภายนอกแต่ภายในมันยอดแย่สตอมาแล้วบอกที่หยุดโอ้โหสมาตกไปที่เนื้อไม่เยสีกูถึงว่าให้เรื่องนี้เพราะอย่างนี้นี่เองชอบใช่ไหมแบบนี่โยกให้โยกไปทีเดียวหลุดไปถึงหัวเลยมันต้องการฉากนี้นี่แหละตบฉันหรอทีนี้กูต้องหาไอ้คนที่คิวบู๊มาอันนี้ตบฉันหรอพี่ตบแล้วไงไม่เห็นรู้สึกเจ็บเลยลุกคิวบู๊ให้หน่อยเธอร้องอีกสิมีแรงได้แค่นี้เหรอในไม่ใช่สิมันน่าขำผู้ชายอะไรไม่มีแรงมันน่าขำตรงไหนเนี่ยได้เดี๋ยวพี่จะตบให้สาใจเลยจริงเหรอไปไปก็ขอมันแห้งเขาเล่นว่าเสียไปเองตอนนี้ไม่ยอมครับ